ตกแต่งเสร็จแล้วเนาะก็เอาเข้าเครื่องอบได้เลยค่ะหลังจากที่นั่งรอคิดว่าคงได้แล้วเดี๋ยวจะเอาหน้าตาบาโกโรนีมาให้ดูค่ะก่อนอื่นเราต้องสวมก่อนเสร็จแล้วจากการที่ทำก็ไม่นานค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารเที่ยงของเราวันนี้มาดูกันเลยค่ะกินอิ่มแล้วตบท้ายด้วยกาแฟค่ะวันนี้ก็จะกินง่ายๆกาแฟมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเนาะฝนก็จะเติมน้ำตาลอันนี้ก็สูตรที่ฝนกินประจำเนาะแต่ก็แล้วแต่ใครว่าจะชอบกินแบบไหนนะคือฟรีสไตล์ค่ะช้อนนิดแก้วหมดก็พิเศษหน่อยใครได้ก็โชคดีไปมาค่ะเพื่อนๆมากินกาแฟด้วยกันอุ๊ยเดี๋ยวนะอันดับแรกเต็มค่ะเดี๋ยวเสียดายคือส่วนแคปซูลตัวนี้ค่ะฝนก็จะไม่ทิ้งรู้ไหมว่าฝนจะไปทำอะไรนี่คือประโยชน์ของเขามีมากมายเลยค่ะแคปซูลตัวนี้นะเนี่ยนี่ค่ะเราสามารถเอาไปทำเป็นสครับสครับบอดี้สครับเวลาเราไปเที่ยวทะเลหรืออยากขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เอาตัวเนี้ยค่ะข้างในมันเนาะเดี๋ยวมันเป็นกาแฟผงที่เราก็กินไปแล้วเนาะที่แล้วเราก็ไปสมกับน้ำผึ้งเอาไปสมน้ำผึ้งหรือช็อกโกแลตก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาสครับนะใส่นมนิดนึงนมผงอะสำหรับเด็กเนาะนมผงแล้วก็ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งเพื่อให้ผิวเราชุ่มชื่นนะคะจะได้แบบว่าผิวเราจะได้ไม่แห้งข้อควรระวังของเขาคืออย่าเอาไปขัดหน้านะเพราะว่ามันแรงมากแล้วก็เป็นสะเก็ดเล็กๆมันอาจจะเข้าตาได้คือมันอันตรายเนาะก็สรรพคุณมันมีเยอะแยะเลยค่ะคุณชอบเอาตัวเนี้ยไปผึ่งแดดแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็ทำสักครั้งฝรั่งเขาชอบเฮ้ค่ะมะออยเยอะเกินไปอันนี้เนาะผมก็จะใส่จานไว้เราต้องรีบเอาไปผึ่งแดดค่ะถ้าไม่ผึ่งแดดมันก็จะเป็นขึ้นราได้โอเคค่ะมาเลยเปิดเครื่องก่อนเนาะเปิดเครื่องเห็นไหมเนาะโอเคค่ะมาใส่แล้วก็เตรียมใส่แคปซูลเนาะโอเคค่ะแคปซูลใส่ไปแล้วแล้วก็ใส่ฟองนมแล้วเนาะใส่เข้าไปเลยแล้วก็ไฮไลท์ของเขาคือมันก็จะใส่แยมเข้าไปค่ะแยมตัวนี้เป็นแยมของสตรอเบอรี่นะคะดูค่ะสตรอเบอรี่สีสันมากจริงของโตเลสค่ะตอนนี้ผมก็จะใส่เหมือนกันค่ะอันนี้คือกล้วยเนาะกล้วย
สตรอเบอรี่กับกินกล้วยอ่ะลองดูเสร็จแล้วค่ะแต่เจ็จแล้วค่ะกาแฟทำง่ายๆเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปอะไรมากมายเราอยู่บ้านเราก็ทำได้เนาะหน้าตากาแฟมาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่กาแฟนี่แหละค่ะอุ้ยขอโทษค่ะบางเสียงดังแล้วก็จะมีกล้วยราดแยมสตรอเบอรี่แล้วแค่นี้ละค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะคะสวัสดีค่ะ